สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในเครือเซ็นทรัลรีเทลเดสติเนชันแห่งความสนุกของทุกครอบครัวนักช็อปทั่วไทยร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีมอบของขวัญสุดฟินให้ครอบครัวนักช็อปได้มาฉลองเต็มคาราเบลกับแคมเปญโรบินสันไลฟ์สไตล์เมจิคอลเซเลบริชั่น2023ในคอนเซปต์ The Carnival Dream โดยประเดิมกิจกรรมสุดพิเศษ Exclusive แบบใกล้ชิดสุดๆกับหนุ่มเตตะวันที่จะชวน FC และครอบครัวนักช็อปไปสัมผัสกับกิจกรรมหลากหลายฟีลความสุขและประสบการณ์ Eat Shop Play แบบจุกๆครบในที่เดียวโดยติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook Fanpage Robinson Lifestyle และ Robinson Department Store ค่ะครับผมก็วันนี้มีความสุขมากครับเป็นยิ่งเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับก็พอเรามาได้เจอคนที่เขามารอเจอเราอย่างแบบยิ้มแย้มอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าก็เป็นคริสต์มาสที่สมบูรณ์สำหรับเราแล้วดีใจมากมากโรบินสันไลฟ์สไตล์Magical Celebration The Carnival Dream ครับก็ให้ความสุขกับรอบตัวเราที่ท่องชื่อเมื่อกี้มาทั้งวัน เอาออนได้ไหมเมื่อกี้ แต่เป๊ะอยู่นะ เป๊ะเลยครับดีใจมากคือแบบก็ช่วงนี้เราก็อาจจะแบบออกงานบ่อยแต่ทุกคนก็ยังมาหาเราอย่างนี้เราก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยครับแต่ก็มีแบบเฮ้ยมีมันเป็นฟิลคาร์นิวัลจริงก็คือแบบเป็นห้างที่เรามาช้อปปิ้งมากินข้าวแล้วก็มาเล่นกิจกรรมในช่วงเทศกาลแบบนี้ผมว่ามันก็ทำให้วันดีๆเทศกาลสมบูรณ์แล้ววันที่2มกราคมครับก็ถ้าใครไม่ได้ออกต่างจังหวัดหรือไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับก็มาชิลๆมาสนุกกันที่นี่ได้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ